คำเตือนคลิปนี้มีเทคนิคการเล่นและคำอธิบายอย่างละเอียดขอความกรุณาอย่ากดข้ามดูให้จบก่อนค่อยถามจะได้ไม่ปล่อยไกลกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนะวันนี้ก็เช่นเคยนะครับมาพบกับผมอาจารย์หนึ่งนะครับกับ Enjoy Indie Channel นี้มีแต่สาระเรื่อยๆนะครับนะครับนะวันนี้นะครับก็เป็นคลิปสั้นนะครับซึ่งผมจะมาแนะนำเควสที่น่าสนใจนะครับนะเควสที่น่าสนใจนี้ก็คือนะครับเป็นเควสที่ทำให้ผู้เล่นใหม่นั้นนะครับสามารถที่จะทำเควสแล้วได้ใบคูณ EXP นะครับนะใบคูณ EXP จำนวน5ใบนะครับโดยเควสนั้นไม่ยากเลยครับเพียงแค่คุณต้องนำเจลปี้นะครับ100ชิ้นมาแลกนะครับนะก่อนอื่นเลยนะครับคุณก็มาที่เมืองพอนเทล่านะครับนะมาที่เมืองพอนเทล่าแล้วก็เดินไปเรื่อยๆนะครับนะคุณก็สามารถหาเทเลปี้ได้ที่หน้าเมืองเลยครับหน้าเมืองพอนเทล่านะครับก็จะมีโบลิ่งเยอะแยะมากมายนะครับนะเราก็ตีไปนะครับแล้วก็เก็บนะครับ100ชิ้นจะได้ฟิลแมนนวลนะครับนะจำนวน5ชิ้นซึ่งเหมาะมากสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับหรือแม้แต่สายฟรีนั่นเองนะครับนะเรียกว่าเป็นเควสเด็ดเควสดีนนะครับแล้วก็หาไปนะครับอยู่ที่นี่แหละนะครับด้านหน้าเมืองเลยนะไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะพาเดินไปรับเควสนะครับหรือว่าใครที่มีเจลปี้ครบ100อันอยู่แล้วก็สามารถแลกได้เลยนะครับนะโอเคนะครับ NPC จะอยู่ตรงนี้นี่นะครับนี่ครับ NPC อยู่ตรงนี้ครับนะเราก็คุยนะครับรับเควสนะครับนะเนี่ยตรงนี้ผมรับไปแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเจลปี้มานะครับเราก็คุยตรงนี้รับเควสนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้รับนะเสร็จแล้วก็เอาเจลปี้100ชิ้นนะครับมาแลกฟิลแมนนวล5ใบนะครับบอกเลยว่าคุ้มนะครับเควสง่ายมากนะครับปึ้งขึ้นมานะครับเราจะได้แบตเทิลฟิลแมนนวล5ชิ้นนะครับนี่นะครับนะตัวนี้นะครับไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้นะเพราะฉะนั้นอยู่ตัวไหนก็ตัวนั้นไปเลยครับนะนะครับก็โอเคนะครับก็เป็นคลิปสั้นนะครับไม่มีอะไรมากนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจด้วยนะครับนะวันนี้ก็ถึงเวลาสมควรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขอกล่าวคำว่าแล้วเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายครับ